วิชัยเนี่ยค่ะที่ตอนนี้คือเป็นไวรัลทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเป็นคุณแม่แล้วตอนนี้พี่ชายเป็นคุณแม่ก็ภูมิใจในตัวเขามากๆเพราะว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาภูมิใจแล้วก็คิดว่าเป็นบทอีกบทนึงที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับพี่ชายนะคะคือจริงๆแล้วว่าพี่ชายเล่นมาหลายบทบาทก็จริงแต่คิดว่าบทของพ่อเกรซเนี่ยก็เป็นอีกบทบาทนึงที่เขาชอบมากๆแล้วก็เป็นความท้าทายอีกทางด้านนึงเพราะว่าเขากลับมาบ้านเนี่ยเขาก็จะบอกคิดว่าเพิ่งเข้าใจว่ากว่าจะแต่งตัวเสร็จอะการเป็นผู้หญิงเนี้ยการใส่รองเท้าการแบบแค่อะไรมันลำบากขนาดนี้ค่ะเขาก็เหมือนแบบตอนช่วงแรกๆก็ยืมรองเท้าจากทางคอสตูมที่เขาตัดให้อ่ะกลับมาฝึกเดินเพราะตอนแรกเขาคิดว่าเขาสามารถใส่แล้วเดินได้เลยมั้งมันไม่น่ายากแต่ถึงเวลาเขาต้องเอารองเท้ามาซ้อมเดินก่อนเพื่อที่เขาจะใส่ได้ตอนที่เขาต้องไปใส่จริงไปโชว์ในฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งเขาตั้งใจมากๆก็ภูมิใจค่ะกับบทบาทนี้ของเขาเขาไม่ติดกับบ้านนะไม่มีค่ะแต่บางทีมีเมคอัพติดมาแล้วลูกตกใจ ลูกตกใจลูกก็ไล่พ่อไปล้างหน้า ใช่ค่ะมีลูกชาย2คนลูกแก้วเหวอเลยป่ะเจอพ่ออย่างงี้เหวอนิดนึงค่ะแต่คนเล็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องคนเล็กก็จะขำๆแต่คนโตก็จะแบบนิดนึงก็แบบพ่อไปล้างเล็บพ่อไปล้างหน้าก่อนได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเค้าไม่ชินรู้สึกไงตอนนี้ตกลงมีตอนนี้มีสามีหรือมีเพื่อนสาวคะทั้ง2อย่างค่ะเออไม่จริงๆคิดจะบอกว่าเพิ่งเห็นคาแรคเตอร์เค้าเมื่อกี้ยังบอกพี่ชายเลยว่าเออแบบรู้สึกว่าอยากมีพ่อเกรซเป็นเพื่อน คือเขาน่ารักค่ะน่ารักแล้วก็สอนลูกดีแล้วก็เป็นคนจิตใจดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน่าสงสารนะคือแบบดูแล้วก็ร้องไห้ทุกอาทิตย์เลย ติดตามดูทุกตอนเลยเห็นว่าระหว่างนั้นค่ะที่พ่อเกรซกำลังอินกับคาแรคเตอร์เราก็มีสอนเขาด้วยใช่ปะคะจริงๆกี้ก็บอกไม่ได้สอนฮะกี้ก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วถ้าจะเป็นเหมือนกระเทยรุ่นแม่และด้วยวัยที่รักกับซึ่งวัยใกล้กับเราเราก็เลยบอกเขาว่านักร้องอันไหนที่เราชอบและคิดว่าน่าจะเป็นแม่ของพ่อเกรซอีกทีนึงคือแม่ของแม่อีกทีนึงก็จะแบบบอกว่าที่รักต้องฟังเพลงบียอนเซ่ต้องฟังเพลงมาดอนน่าวิทนี่อะไรพวกนี้ที่แบบเป็นรุ่นนี้แล้วก็ above อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดูอาจจะดูแบบจริตดูท่าทางแล้วก็แบบพอกี้รู้สึกว่าตอนที่เขาแต่งออกมาแล้วที่เขาใส่เป็นผมทองกี้แบบเฮ้ยนี่คือบียอนเซ่ดีๆๆคือจริงๆคือผมเหมือนเลยเขาก็บอกว่าเออจริงๆที่กองก็ใช้ reference เป็นบียอนเซ่ใช่ยกสามีเป็นบียอนเซ่เป็นบียอนเซ่ของกี้ใช่เพราะจริงๆบียอนเซ่เป็นนักร้องโปรดของกี้เลยนะเพราะกี้ก็จะแบบไปดูคอนเสิร์ตนางอย่างเงี้ยจะบินไปดูก็เลยบอกสามีว่าแบบทำกันบ้านเป็นบียอนเซ่เยอะๆพี่ชายมีติดจริตอะไรอย่างงี้มั้ยไม่ติดนะคะไม่ติดเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาไปเล่นบทไม่ว่าเพราะเขาถ่ายในช่วงที่เขาเล่นหลายบทบาทพร้อมกันคือเขาก็บอกว่ามันสำคัญที่ว่านักแสดงเวลาเราเข้าปุ๊บเราต้องออกให้เป็นเพื่อที่ว่าแบบอีกวันนึงเขาต้องไปเล่นอีกบทบาทนึงมันก็จะได้แบบไม่สับสนค่ะกี่ว่ารู้สึกว่ามีคนเรียกเจ๊กันทั้งประเทศละน่ารักอะชอบพ่อเกรซมากเลยชอบมากก็ยังชอบเลยอะไรนะคะเราเองก็ยังชอบใช่ยังชอบก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากกลมกล่อมกลมกล่อมแล้วก็เหมาะกับพี่ชายมากก็รู้สึกว่าพี่ชายน่าจะได้เอาอะไรบางอย่างออกมาเหมือนปลดปล่อยบางอย่างออกมาไม่จริงๆคือเขามีความสุขมากนะคะที่เขาเล่นบทนี้คือท้าทายมากแต่เขามีความสุขที่ปลดปล่อยอะไรคะที่ปลดปล่อยปลดปล่อยอะไรไม่รู้ความเป็นเพื่อนสาวข้างในติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ